นโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคุณผู้ชมเป็นเค้กกล้วยหอมมันม่วงเบอร์รี่แต่เค้กกล้วยหอมวันนี้ไม่เหมือนกับเค้กกล้วยหอมที่คุณผู้ชมเคยรับประทานไม่เชื่อลองดูเลยนะครับแป้งก็ต้องเลือกใช้แป้งที่ถูกต้องวันนี้คุณผู้ชมเราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคุณผู้ชมแป้งชนิดนี้เวลาทำเค้กกล้วยหอมบรรจุลงถ้วยเสร็จแล้วทรงของขนมสวยใส่แป้งเสร็จแล้วก็ต้องใส่เบกกิ้งโซดานิดนึงเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็ผงฟูใส่ลงไปเราก็แค่เคล้าให้เข้ากันแค่นี้อุ๊ยตายเข้ากันละใส่น้ำตาลทรายลงไปเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมโอ้ยดูมันยากเหลือเกินนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็แหวกซะตรงกลางเอากล้วยหอมใส่ลงไปก่อนพอใส่กล้วยหอมเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ไข่ไก่ลงไปกระทุ้งกระทุ้งเข้าไปอย่าเพิ่งไปตะล่อมแป้งคุณผู้ชมเอาแค่ไข่กับกล้วยเนี่ยเข้ากันก่อนพอเริ่มเข้ากันแบบนี้ก็ค่อยๆกวาดเอาแป้งเข้ามาคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งเริ่มเข้ามาตรงกลางเห็นไหมส่วนตรงนี้ก็จากใสๆก็จะเริ่มขุ่นมากขึ้นใส่นมข้นจืดลงไปเสร็จแล้วก็คนผสมต่อให้เข้ากันพอใส่นมลงไปเสร็จสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปคุณผู้ชมนึกออกไหมว่าเรายังไม่มีส่วนที่เป็นไขมันเลยตำรับนี้ไม่ใส่เนยนะคุณผู้ชมแน่ไม่น่าเชื่อทำขนมเค้กก็ใช้นะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตทำไมเราเลือกเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าคัพเค้กเนี่ยจะได้เข้าตู้เย็นได้ถ้าหากใช้เป็นน้ำมันชนิดอื่นออกจากตู้เย็นน้ำมันแข็งตัวเป็นไขก็พาให้ขนมแข็งไปด้วยแต่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตออกมาจากตู้เย็นขนมยังนุ่มๆ นะคุณผู้ชมพอใส่น้ำมันเสร็จเราก็จัดการคนผสมให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราบอกว่าเราจะทำเป็นเค้กกล้วยหอมมันม่วงนี่ไงมันม่วงต้มสุกจัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วพอใส่ลงไปเสร็จนี่มันม่วงเราก็เคล้าซะเอาล่ะเราก็จัดการตักส่วนผสมที่เราผสมเสร็จนะคุณผู้ชมใส่ถ้วยต้องประมาณเกือบจะเต็มถ้วยนะขนมจะได้ขึ้นมานูนสวยแต่ถ้าใส่เสร็จ3ส่วน4ถ้วยขนมจะขึ้นพอดีเอาล่ะนำเข้าเตาอบครับวันนี้เรามีบัตเตอร์ครีมสูตรที่เราชอบเสร็จแล้วนี่ความเป็นเบอร์รี่ต้องขวดนี้เลยคุณผู้ชม Mix Berry Fruit Based Preparation ตรา Nature Taste นะคุณผู้ชมหอมกลิ่นเบอร์รี่รวมหลายชนิดที่สำคัญมันมีความอร่อยอร่อยเอามาใส่ครีมแต่งหน้าเค้กแล้วอร่อยมากนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมอยากให้สีออกม่วงสว่างคุณผู้ชมก็เติมสีแต่นี่คือสีของผลไม้เบอร์รี่รวมหลายๆชนิดสีก็จะออกเป็นแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงบีบขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นไงเค้กของเราสุกแล้วคุณผู้ชมมีมันม่วงเห็นไหมลอยเป็นจุดๆอยู่ตรงนี้มันคือเสน่ห์ของเค้กกล้วยหอมคุณผู้ชมครีมพอประมาณวางปุ๊บนะใครๆก็อยากรับประทานเห็นไหมคุณผู้ชมทำเสร็จแป๊บเดียวเห็นไหมอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมเค้กวุ้นมาลายรอคุณผู้ชมครับ
อดเปรี้ยวกินหวานช่วงนี้อินเทรนด์มากๆเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะเอาใจสายคีโตนะคะด้วยการทำคีโตพานาคอต้ากันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นโมจิโต้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำตาลทรายเปิดไฟคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมน้ำเลมอนคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมวุ้นเทลงในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีเรียงชิ้นผลไม้สลับกับเทส่วนผสมวุ้นทำเช่นนี้จนกระทั่งเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเรียงชิ้นผลไม้ควรเป็นผลไม้แช่เย็นและใส่สลับกับการใส่วุ้นจะช่วยทำให้ผลไม้ไม่ลอยตัวขึ้นมาเมื่อวุ้นทรงตัวดีแล้วจะเห็นชิ้นผลไม้กระจายตัวทั่วชิ้นวุ้นวางแต่งด้านบนด้วยวุ้นน้ำแข็งสลับผลไม้สดและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นโมจิโต้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูโมจิสตรอเบอรี่มาฝากค่ะวิธีทำแป้งโมจิสตรอเบอรี่ใส่แป้งข้าวเหนียวและน้ำลงในภาชนะนวดผสมให้เข้ากันใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนวดผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำแป้งโมจิสีเขียวใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นนำแป้งโมจิสตรอเบอรี่และแป้งโมจิสีเขียวปั้นเป็นรูปทรงสตรอเบอรี่ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่โมจิสตรอเบอรี่ลงต้มจนแป้งสุกลอยตักขึ้นแช่ลงในน้ำเย็นพักไว้วิธีทำโมจิสตรอเบอรี่ใส่วิปปิ้งครีมและนมสดลงในภาชนะใช้เครื่องตีฟองนมตีจนฟองละเอียดใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยโมจิสตรอเบอรี่น้ำแข็งและนมตีฟองตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้